สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูป้าต่ายและน้องอิซี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอิซี่จะมาเฉลยตารางอีเวนต์ออดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องอิซี่เฉลยกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมยังเอ่ยอิซี่พร้อมยังคะพร้อมแล้วเชิญค่ะบอกเหตุผลด้วยนะคะเติมเลขอะไรลงไปนอกนี่เลขอะไรครับสองเลขสองทำไมถึงเติมเลขสองครับสองอันนี้ใช้สองด้านข้างฝั่งขวาตัดนะคะต่อไปเติมเลขหกทำไมต้องเป็นเลขหกคะสองสี่แปดหมายสองสี่แปดแปดโอเคสองสี่แปดหกโอเคค่ะตัวต่อไปเลขหกและเลขแปดจะบอกเหตุผลไหมเนี่ยแปดจริงจับจริงจับครับผมอ่ะเลขแปดตอนนี้ส่วนใหญ่น้อยซี่เลือกเติมเลขคู่ใช่ไหมคะครับเติมเลขคู่ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะเติมเลขคี่ใช่ไหมมีบางตารางไหมที่เติมเลขคี่ก่อนมีบางตารางบางตารางมีนะอ่ะตอนนี้เติมเลขแปดหมดหรือยังคะเลขแปดหมดหรือยังยังยังเลขแปดเลขสองเลขแปดเลขสี่มันมีเทคนิคอะไรไหมในการตัดเป็นตัวเลขคู่เลขคี่เนี่ยการตัดน้องอิซี่ส่วนใหญ่ใช้ด้านไหนตัดคะใช้ตัวเลขตรงไหนตัดตัดฮะที่เลยตัดเลขสองนี้ก่อนไม่เข้าใจอ่ะไปในท่อไปต่อไปต่อเห็นจากอะไรคะเลขสองตัวนี้ได้จากนี้เลขหนึ่งตัวนี้ข้อสองตัวหนึ่งอ๋อใช้ดูกันนะคะสองตัวตัวนี้ใช่ไหมคะพอสองตัวนี้มาปุ๊บทำให้ตารางนี้จะต้องเป็นเลขสองสองตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเลขสองสองตัวนี้ปุ๊บห้องข้างบนห้องติดกันใช่ไหมห้องที่ติดกันเนี่ยห้องเนี้ยก็เป็นสองช่องนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็จะเป็นสองช่องนี้ไม่ได้เพราะติดสองตัวนี้เนาะก็เลยได้สองมาตรงนี้นะคะเลขสองตัวนี้ใช้เลขสองตรงไหนตัดคะใช้สองตัวฝั่งขวาตัดเติมเลขสองเลขหกโอเคหมดหรือยังคะเลขคู่หมดหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วเลขหกเลขสองเลขหกเลขหกเลขสองเลขสี่มีที่มาไหมเนี่ยมีไหมเลขคู่เนี่ยมีที่มาอยู่มีที่มาอยู่จริงๆหรือเปล่าคะไม่อธิบายเลยเลขสองกับเลขสี่อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าตัดจากเลขสองกับเลขหกฝั่งนู้นอันนี้ทีนี้น้องไม่อธิบายเลยเติมอย่างเดียวเลยเรามาดูกันแนวความคิดของน้องค่ะตอนนี้ก็น่าจะเติมเลขคู่หมดแล้วหมดหรือยังคะนะครับต่อไปเล่นเลขคี่อธิบายด้วยนะคะเลขคู่เพื่อนอาจจะเข้าใจง่ายเดี๋ยวเลขคี่ช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่ามาได้ยังไงเลขเติมเลขสามเพราะอะไรถึงเติมเลขสามตัวนี้สามตรงข้างล่างก็จะตัดขึ้นไปสองตำแหน่งแล้วก็สามตัวฝั่งซ้ายถูกต้องค่ะเลขห้าได้มาจากไหนคะเลขห้าได้มาจากไหนเลขห้าสองตัวฝั่งซ้ายตัดมาได้เลยง่ายอยู่ต่อไปค่ะเติมเลขอะไรดีนะเลขเลขอะไรครับเลขเจ็ดตัดยังไงตัดยังไงใช้เจ็ดตัดตัวนี้ครับตัวนี้แหละเจ็ดตัวนี้อ๋อตัดเจ็ดตัดเจ็ดตัดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะอันนี้น้องดูจากรวมนะคะอันนี้ก็คือเจ็ดตัวนี้ใช่ไหมคะเจ็ดเจ็ดในคอลัมน์นี้ตัดลงมาเลยทำให้สามตำแหน่งนี้นี่เติมเจ็ดไม่ได้เลยนะคะโอกาสก็เลยจะต้องเป็นเจ็ดสองตำแหน่งนี้ดังนั้นจากที่เจ็ดตัวนี้ตัดตัดชึบเจ็ดสองตัวที่ทดในใจไว้เนี่ยปุ๊บตัดขึ้นมาแล้วก็เจ็ดฝั่งนี้นะคะตัดไปแล้วก็เติมเจ็ดโอเคถูกต้องค่ะไปต่อค่ะเลขเจ็ดอันนี้ตัดง่ายๆนะคะใช้เจ็ดสองตัวฝั่งขวาตัดได้เลยนะคะต่อไปเลขอะไรนะคะเลขเก้ากับเลขเก้าอุ้ยมาได้ยังไงคะเลขเก้ากับเลขเก้าไหนอธิบายสิขาดสามห้าเก้าขาดสามห้าเก้าแล้วนี่เพื่อนสามกับห้าอ๋อสามกับห้าที่อยู่ในคอลัมน์เพราะฉะนั้นตรงคอลัมน์นั้นเลยต้องเป็นเลขเก้างั้นก็ตัวข้างบนครูประต่ายก็จะเติมได้ละค่ะบนเลขสามครูประต่ายเติมได้ปุ๊บโอ้ตัวเดียวกันเลยมันก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งเพราะมันเป็นตัวสุดท้ายในคอลัมน์ที่สี่นะคะ
เลขหนึ่งแล้วเลขหนึ่งตัวนี้ได้มาเพราะอ๋อตัดจากฝั่งซ้ายทั้งคู่เลยนะคะเลขหนึ่งนะคะเล่นให้สัมพันธ์กันไปนะคะเลขสามอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเลขสามกับเลขเก้าที่ตัดไม่ยากใช่ไหมทำไมอะทำไมต้องเป็นสามกับเก้าอ๋อขาดเลขสามกับเลขเก้าในคอลัมน์ค่ะถ้างั้นตัวสุดท้ายในห้องครูประต่ายก็เติมได้แล้วมันคือเลขเหมือนกันเลยเหมือนน้องอีซี่เลยเลขห้าเลขสามโอเคค่ะเลขห้าเลขเก้าใช้เปล่าอย่าบังนะคะเติมเสร็จแล้วเอามือออกด้วยให้เพื่อนๆคิดตามด้วยเลขห้าใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วง่ายเกินแต่ท้ายมันง่ายโอ้โหมันง่ายเกินมันง่ายเกินแล้วไม่ทำแล้วค่ะวันนั้นทิมกับตารางเนี้ย ครับเมื่อติดตารางยากนะคะตารางนี้เลยไม่ได้ข้ามไปทำนะคะต้องขออภัยเลยทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนาะใช่ไหมคะน้องอีซี่ใช่ไหมรู้สึกเสียใจไหมเนี่ยเสียใจไหมครับเสียใจครับเสียใจครับทีหลังต้องเชื่อโค้ดด้วยนะไม่เห็นรับคำเลยเชื่อโค้ดไหมครับเชื่อครับเชื่อครับทีหลังถ้าเราเจอตารางยากนะคะแนะนำนะคะเวลาแข่งขันเจอตารางยากก็ต้องข้ามไปก่อนนะคะถ้าทุกตารางมีค่าเท่ากันเนี่ยให้คนที่เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยนะคะก็ต้องข้ามไปทำตารางที่มันง่ายก่อนเอ้าไม่ทำต่อแล้วครับเป็นยังไงเห็นอะไรไหมเหลือตัวที่ต้องตัดสินใจใช่ไหมเลขอะไรกับเลขอะไรอันนั้นเติมหรือทดครับเติมแล้วคือเลขหนึ่งกับเลขสามได้ยังไงคะได้ยังไงไหนทำไมคิดตรงนั้นเพราะเหลือเลขหนึ่งกับเลขสามแล้วเก้าอ๋อเลขหนึ่งกับเลขเก้าหนึ่งกับอ๋อค่ะค่ะโอเคต่อไปเลขเก้ากับเลขเจ็ดเลขอะไรอีกโอ้โหเติมเร็วเลยทีนี้โอ้โหตอนเติมเร็วเนี่ยส่วนใหญ่มันรู้แล้วใช่ไหมคะมันมองออกแล้วใช่ไหมที่น้องเติมเร็วนี่ใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับโอ้โหน้องก็เติมเร็วเอามือออกเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าน้องคิดยังไงเอามือออกเลยนะอย่ามือบังเอามือบอกออกก่อนพอจะเติมค่อยเติมนะคะเพื่อนจะได้เห็นนะคะโอเคใครยังเคยมีไหมที่น้องอีซี่เผลอเติมเลขคู่ในช่องเลขคี่เนี่ยเคยมีไหมคะเคยไหมคะไม่เคยเคยหรือไม่เคยไม่รู้ครับอ่ะเช็คครับทีนี้เสร็จแล้วก็เช็คนะทำไมน้องอีซี่ถึงเช็คแนวนอนครับทำไมครับเพราะตอนนั้นซีผิดแนวนอนประจำเพราะตอนนั้นซีผิดแนวนอนประจำเลยชอบไปซ้ำตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็เลยเปลี่ยนจากปกติน้องอีซี่จะเช็คด้านตั้งเป็นแนวคอลัมน์นานเจอผิดไหมคะเจอไหมเจอนั่นไงผิดตรงไหนคะผิดเลขอะไรกับเลขอะไรเอาละสิประสบปัญหาแล้วผิดเลขอะไรคะเลข4ตรงนั้นเห็นไหมคะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่น้องซีต้องเช็คแนวนอนเสมอเวลาเราทำนะคะข้อผิดพลาดบางทีมันเกิดเวลาที่เราไม่ได้เช็คซ้ำนะคะก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะทำให้เป็นเหตุให้เราเสียคะแนนซึ่งบางสนามเนี่ยผิดตัวเดียวไม่ได้เลยนะคะบางสนามถ้าเป็นสนามศิลปหัตถกรรมก็จะผิดได้ไม่เกิน2ตำแหน่งนะคะซึ่งการผิดลักษณะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะว่าเติมสลับตัวนะคะกรณีอย่างนี้ถ้าเมื่อกี้นี้ก็จะถือว่าผิด1ตำแหน่งนะคะแต่ตอนนี้น้องก็ถ้าเช็คก็เราก็จะเห็นนะคะเป็นไงเสร็จเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยครับบอกท่านผู้ชมด้วยว่าเดี๋ยวคลิปหน้าอีซี่จะมาเฉลยใหม่ครับจ้าขึ้นหน่อยเดี๋ยวอีซี่จะมาเฉลยใหม่ครับบ๊ายบายอืม